ใหม่มาไปอวดแปปเปอร์มินต์ดีกว่าฟรุ้งฟริ้งสมกับเราจริงๆเลยลั่นลาลั่นลาลั่นลาอยู่ไหนนะเนี่ยร้านเปปเปอร์มินท์รีบออกจากบ้านมาดูสิผมเผาไม่ได้ทำเลยไหนนะทางนั้นหรือทางนี้นะไหนนะลันลาลันลาลันลาโอ๊ยขอโทษค่ะอ้าวมัชเมลโล่นี่เอ้านางฟาคิตตี้สวัสดีจ้านี่มัชเมลโล่กำลังจะไปหาเปปเปอร์มินท์เหมือนกันเลยเหมือนกันเลยคิตตี้จะเอาคาถานางฟ้าอันใหม่ไปอวดเปปเปอร์มินท์จ้ะโอ้โหแล้วดูมัชเมลโล่สิทำไมผมเผาเป็นงี้ล่ะออกจากบ้านไม่หวีซะหน่อยหรอโอ้ลืมค่ะก็รีบมากเลยอ่ะเปปเปอร์มินท์โทรตามบอกมีของอร่อยก็รีบจะไปกินไม่ได้ทำผมเลยอ่ะมานี่มานี่นางฟ้าคิตตี้จัดการให้เดี๋ยวจะเสกผมสวยให้นะจ๊ะปิ้งโอ้โหสวยสุดยอดไปเลยมัชเมลโล่ถึงก็ต้องมีมงกุฎเลยเหรอคุณนางฟ้าคิตตี้นี่มันสวยเกินไปป่ะเนี่ยแค่จะไปกินขนมร้านเพื่อนไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยๆฟรุ้งฟริ้งอย่างนี้แหละมันน่ารักสุดๆไปรีบไปหาเปปเปอร์มินต์กันเถอะลันลาลันลาลันลาโอ้โหเราสวยขนาดนี้หาเปปเปอร์มินต์เสร็จแล้วไปเที่ยวต่อดีกว่าลันลาลันลาลันลาจัดร้านเรียบร้อยสักทีน่ากินทั้งนั้นเลยฝีมือเราก็เจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยเปปเปอร์มินท์โอ้โหร้านน่ารักจังเลยอะเปปเปอร์มินท์อ้าวสวัสดีจ้านางฟ้าคิตตี้ร้านน่ารักเนาะเขาจ้างเปปเปอร์มินท์มาเฝ้าร้านอะเปปเปอร์มินท์ก็ชอบเขาทาใหม่เหรอสวยจังใช่แล้วตั้งใจเอามาอวดเปปเปอร์มินท์เลยนะเนี่ยวันนี้เปปเปอร์มินท์นัดมาร์ชเมลโล่มาด้วยแต่ยังมาไม่ถึงสักทีช้าช้าอย่างคนเนี้ยมาแล้วจ้ามาร์ชเมลโล่มาแล้วจ้ะเพื่อนโอ้โหมาร์ชเมลโล่สวยไปปะเนี่ยมัวแต่เซ็ตผมใส่มงกุฎอะดิมาช้าจังเลยอ่ะไม่ใช่นะเปปเปอร์มินท์เซ็ตผมสวยๆกับมงกุฎอะฝีมือนางฟ้าคิตตี้เองคิตตี้ใช้คาถาอันใหม่เสกให้สวยเนาะอ๋อจ้าจ้าสวยจ้านี่ก็รีบที่สุดละเปปเปอร์มินท์ไหนดูซิมีอะไรมาอวดโทรตามแต่เช้าเลยนะนี่จ้าร้านที่เปปเปอร์มินท์มาทำงานวันนี้ดูสิรถเนาะมีของกินทุกอย่างเลยอะมีทั้งพิซซ่าเค้กทาโกยากิยากิโซบะโอ้โหของโปรดของเพื่อนๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมโหว้าวไม่น่าเชื่อเลยเปปเปอร์มินท์จะทำของกินพวกนี้ได้อ่ะถ้าไม่บอกนะต้องนึกว่าเป็นฝีมือชูกระบาวแน่เลยไม่ใช่ทั้งเปปเปอร์มินท์ไม่ใช่ทั้งชูกระบาวนั่นแหละของกินทั้งหมดเนี่ยพี่เจ้าของร้านเขาทำไว้เปปเปอร์มินท์ก็มีหน้าที่มาอุ่นให้มันอุ่นๆเวลามีคนจะมาซื้อจ้ะจะกินอะไรดีเดี๋ยวเปปเปอร์มินท์เลี้ยงหนึ่งอันนะแล้วที่เหลือทุกคนต้องซื้อกินนะโอ้โหดีใจจังเลยเปปเปอร์มินท์จะเลี้ยงตั้งหนึ่งอันแน่คิตตี้เอายากิโซบะดีกว่าค่ะงั้นมัชเมลโล่เอาทาโกยากิจ้ะอาหารเสร็จแล้วขนมอ่ะเดี๋ยวมัชเมลโล่เลี้ยงเองโอเคจัดไปเลยเพื่อนๆนี่จ้ายากิโซบะกับทาโกยากิทาเลยอ่ำหัวอร่อยอ่ะคิตตี้มึงคิตตี้อร่อยไหมยังไม่ได้กินเลยจ้าเดี๋ยวจะกินแล้วนะเอ๊ะกลิ่นอะไรแปลกๆอ่ะคิตตี้ได้กลิ่นอะไรแปลกๆทำไมอ่ะยากิโซบะของเปปเปอร์มินท์ผิดปกติหรอไม่ใช่ยากิโซบะหอมดีเดี๋ยวคิตตี้กินเลยนะอ่ำ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 โหอร่อยเนี่ยแต่ก็ยังได้กลิ่นตุตุแปลกๆอยู่เลยนะเริ่มเวียนหัวแล้วเนี่ยคิตตี้ไม่ชอบกลิ่นแบบนี้เลยอ่ะมันออกจะเหม็นเหม็นนะหากินอะไรอ่ะในดูในร้านเปปเปอร์มินท์ซีไม่กินอะไรให้เหม็นบ้างเดี๋ยวลองดมก่อนนะที่วางตรงนี้หอมน่ากินหมดเลยไม่มีหรอกเหม็นเหม็นนะเอ๊ะหรือจะเป็นร้านข้างๆร้านข้างๆเขาขายหมาน่ารักทั้งนั้นเลยลองดูไหมว่าใช่กลิ่นนี้เปล่านี่ไงร้านขายน้องหมาที่อยู่ข้างๆน่ารักทุกตัวเลยอ่ะกลิ่นนี้เปล่าที่คิตตี้ไม่ถูกด้วยอ่ะวายกรีดน้องหมาน่ารักทุกตัวเลยอ่ะโอ้โหเห็นแล้วมัชเมลโล่อยากเลี้ยงหมาจังเลยโหร้านก็ทำดีจังเนอะดูสะอาดไหนคิตตี้ดมหน่อยสิแต่ปกติอ่ะคิตตี้รักหมานะคิตตี้ไม่มีปัญหากับกลิ่นหมาหรอกโอ้โหหมาร้านนี้ทำสะอาดมากไม่มีกลิ่นเลยมีแต่กลิ่นแชมพูหมาหอมไม่ใช่อ่ะเปปเปอร์มินท์คิตตี้ว่ากลิ่นตุๆมันอยู่แถวร้านเปปเปอร์มินท์นี่แหละดูให้หน่อยสิมีอะไรแปลกๆเปล่ามัชเมลโล่ได้กลิ่น
เหมือนกันใช่ไหมไม่มีนะคิตตี้มาร์ชเมลโล่รู้สึกว่าลานเปปเปอร์มินน่ะมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยกลิ่นก็มีแต่กลิ่นน่ากินของน่ากินมาตีกันเยอะแยะไปหมดจนเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยก็น่าน่ะสิเปปเปอร์มินทำงานร้านเนี้ยรับประกันได้ว่าอร่อยทุกอย่างนี่ขนาดยังไม่เอาของเด็ดออกมานะของเด็ดอ่ะยังอุ่นไม่เสร็จอุ่นอยู่เลยโหมีของเด็ดกว่านี้อีกเหรอนึกว่าแค่นี้จะหมดแล้วของกินเยอะอ่ะแล้วเมื่อไหร่ของเด็ดของเปปเปอร์มินจะเสร็จล่ะปิ้งนี่ไงเสร็จพอดีเลยอบอยู่ในเตาอบมาดูของเด็ดของเปปเปอร์มินกันท่าดานี่จ้าปลาหมึกย่างอบอุ่นร้อนๆเลยน่ากินไหมล่ะตัวอ้วนๆทั้งนั้นเลยนะหอมฟุ้งไปทั่วซอยเลยอ่ะวายกรีดขอสองตัวนะของโปรดมาร์ชเมลโล่เลยอ่ะหอมมากเปปเปอร์มินน่ากินสุดๆวายกรีดกรีดกรีดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยคิตตี้จะเป็นลมแล้วอันนี้แหละกลิ่นนี้แหละเปปเปอร์มินคิตตี้แพ้กลิ่นปลาหมึกช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้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 ยอย่าเพิ่งเป็นลมอย่าเพิ่งเป็นลมคิตตี้เดี๋ยวเปปเปอร์มินเก็บไว้ในเตาอบให้ก่อนนะมันของอร่อยสุดยอดเลยนะจะบอกให้โอ้คิตตี้แพ้ปลาหมึกตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากลิ่นนี้คือกลิ่นปลาหมึกถึงว่ามันตุกตุกแปลกๆมาร์ชเมลโล่เอาไปเลย2ตัวคิตตี้ยกของคิตตี้ให้อีกตัวนึงแต่มีข้อแม้นะให้เปปเปอร์มินอะใส่ถุงปิดสนิทแล้วมาร์ชเมลโล่เอาไปกินที่บ้านนะเปิดออกมาอีกทีอะไม่ไหวนะคิตตี้จะต้องเป็นลมพับเป็นตอนนี้แน่ๆเลยเย้ๆๆได้เลยกินที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีคิตตี้ใช่ไหมเปปเปอร์มินจัดการใส่ถุงให้หน่อย2ตัวเลยจ้าได้เลยจ้าส่วนอีกตัวเดี๋ยวเปปเปอร์มินกิน